พลงท่อนฮุกที่มีชื่อว่า Beatbox ของ NCT Dream นั่นเองนะคะเพลงนี้ความยากจะอยู่ตรงท่อนที่แยกส่วนค่ะเพราะฉะนั้นพี่ซันจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะนั่นก็คือท่อนด้านบนพวกท่อนหัวไหล่แล้วก็เป็นท่อนด้านล่างเขาเรียกสเต็ปพวกเท้านะคะพี่ซันก็จะสอนท่อนบนก่อนนะคะท่อนบนให้เราจับมือแบบนี้เลยค่ะนั่นก็คือเราจะใช้มือขวาในการที่ประกบมือซ้ายนะคะมือซ้ายจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วมือขวาเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะคะเวลาที่เรายืนแบบนี้ก็เหมือนเราไหว้อะค่ะแต่ว่าเราหันปลายมือด้านขวาเนี่ยมาด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วเราก็กำเพราะฉะนั้นแล้วฝ่ามือด้านซ้ายก็จะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วให้เราทำแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ในลาทีหลังนะคะเวลาที่เราทำบีทบ็อกซ์นั่นก็คือให้เราขึ้นมือขวาแล้วก็เป็นมือซ้ายนะคะแบบนี้ค่ะ1 2 3บีทบ็อกซ์นะคะขวาซ้ายแบบนี้นะคะคือให้เราฝึกท่านี้ก่อนเนาะลีลาใครลีลามันเดี๋ยวเราค่อยไปใส่นะคะเอาใหม่1 2 3กำมือประกบมือแบบนี้นะคะแล้วก็ทำขวาซ้ายสลับกันขวาซ้ายแบบนี้หัวไหล่ด้านบนนะคะบีกินเนอร์ให้เราทำแบบนี้ก่อนนั่นก็คือโยกไปมาโยกขึ้นขวาซ้ายขวาซ้ายเราจะไม่ทำคอแบบนี้นะคะเราจะไม่ทำแบบนี้เนาะให้เราเงยคอเลยแล้วก็เปิดหน้าอกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ฝึกแบบนี้ก่อนขวาซ้ายขวาซ้ายวิธีการก็คือให้เราแยกส่วนลำตัวระหว่างช่วงเอวแล้วก็ช่วงหัวไหล่นะคะใครที่ยังทำไม่เป็นเนี่ยก็ให้ฝึกยกไหล่ขึ้นแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนโอเคใครที่ทำได้แล้วเราก็จะเริ่มมีการเอ็นเอวไปทางด้านขวาถ้าเรายกไหล่ด้านขวาก็แอบไปทางด้านขวานิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องถึงขนาดย่อเข่านะเอาเป็นแบบนี้นั่นก็คือขวาซ้ายขวาซ้ายอย่าลืมนะคะคอเราจะตั้งแบบนี้ขวาซ้ายขวาซ้ายไม่เอามุมแบบนี้นะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเอาแบบขวาซ้ายขวาซ้ายแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็จะมารวมกันกับมือนั่นก็คือเป็นบีทบ็อกซ์ก็เป็นมือขวามือซ้ายถูกต้องไหมคะคราวนี้มันก็จะประกบกันนั่นก็คือเราจะเป็นขวาแอนแอนซ้ายโอเคคราวนี้บีกินเนอร์ให้เราทำแค่นี้ก่อนนั่นก็คือขึ้นแอนแอนขึ้นนะคะเวลาที่ซ้อยบอกแอนแอนนั่นก็คือให้เราสลับกันเอาใหม่1 2 3ขวาและซ้ายเราจะจบที่ซ้ายนะคะส่วนใครที่เป็น professional เราก็จะมีการผลักหัวไหล่แบบนี้ไปละเนาะผลักหัวไหล่เป็นยังไงนั่นก็คือผลักไปทางด้านหน้าพร้อมกับยกหัวไหล่นั่นก็คือบอมชิคกี้บอมเห็นไหมคะในลองของสั้นบอมชิคกี้บอมนะคะส่วน beginner บอมชิคกี้บอมแค่นี้ก็พอค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมานับจังหวะนั่นก็คือขวาและซ้ายและหยุดคราวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนั่นก็คือตะวันไปทางด้านขวานะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้ตรงส่วนลำคอแบบนี้เยอะนะคะทำใหม่1 2 3ขวาแอนแอนซ้ายแล้วหยุดกลางแล้วก็ขวาแอนขวาสังเกตไหมคะเวลาที่พี่ซ้อยไปขวาแอนขวาเนี่ยหัวไหล่ซ้ายเราจะแบบแอบกระตุกนิดนึงแต่เราไม่ต้องกระตุกซ้ายเยอะนั่นคนก็คือมันเหมือนเป็นการเก็บจังหวะเก็บจังหวะไปทางด้านขวานะคะให้เหมือนกับเราถือคอใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ข้อศอกอะแรงของข้อศอกหนึ่งไปทางนี้แต่เราจะแอบมีคอนิดนึงส่วนใครที่เป็น professional นะคะใช้ไหล่ได้เลยนั่นก็คือขวาและซ้ายและหยุดกลางแล้วก็กระแทกเห็นไหมคะพี่ซ้อยก็จะใช้ไหล่ซ้ายแบบนี้นะคะเวลาที่เราทำพร้อมกับเพลงมันก็จะเป็นบอมชิคเกตอมชิคเกชิคเกชิคเกปองปองนะคะเพราะฉะนั้นชิคเกชิก้าตรงนี้ค่ะมันก็จะหยุดแค่ตรงกลางนะคะเวลานับจังหวะก็จะเป็น1และ2และหยุด3แล้วก็4แอน5แบบนี้นะคะเวลาเรานับจังหวะจริงๆนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนั่นก็คือ1และ2และหยุด3แล้วก็4แอน4แบบนี้นะคะที่เราหยุดแอน3เนี่ยเพราะว่าเราจะทำสเต็ปเท้านะคะมันจะไม่ขึ้นกับข้างบนเนาะขอใหม่1 2 3 1 and 2and stop 3 and a 4 and 4แบบนี้เลยนะคะคราวนี้สเต็ปเท้านะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเต้นพวกนี้มันจะเป็นแบบ professional ไปแล้วนะคะแต่ beginner ไม่ต้องกังวลค่ะ beginner ให้เราฝึกแบบนี้ก่อนนั่นก็คือเวลาที่เราปัดส้นเท้าไปทางด้านขวานะคะเราจะใช้ส้นเท้าซ้ายก่อนโอเคก็คือทางซ้ายปัดไปทางด้านขวาให้เรานึกถึงภาพว่าเราจะต้องกระทุ้งส้นเท้าซ้ายไปทางด้านขวาเวลาที่เรากระทุ้งส้นเท้าซ้ายไปทางด้านขวาเนี่ยให้เรากระทุ้งแล้วก็เปิดส้นเท้าเห็นไหมคะเราทำแค่นี้ก่อนโอเคในส่วนของเท้าขวาเราไม่ต้องทำอะไรก่อนสำหรับ beginner นะคะสำหรับคนที่เป็น professional ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราทำแบบนี้นั่นก็คือเปิดส้นเท้าซ้ายนะคะแล้วก็ปลายเท้าขวาเนี่ยก็จะปิดออกไปทางด้านขวาแบบนี้แล้วก็ลงมาหุบให้เป็นแบบนี้แล้วก็คราวนี้เราก็กระทุ้งไปทางส้นเท้าขวาเนี่ยไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะแล้วเปิดปลายเท้าซ้ายแบบนี้นะคะ professional เขาจะรู้กันอยู่แล้วเนาะ dancer ทุกคนใครที่เป็น beginner ให้ฝึกท่านี้ก่อนค่ะนั่นก็คือเริ่มจากเปิดส้นเท้าซ้ายนะคะแล้วคราวนี้มายืนตรงคราวนี้เปิดส้นเท้าขวาแล้วมายืนตรงขอใหม่1 and 2 and เอาแค่นี้ก่อนคราวนี้พอเรามีความรู้สึกว่าเราชินกับส้นเท้าการเปิดเท้าแบบนี้แล้วค่ะคราวนี้เวลาที่เรากระทุ้งเท้าซ้ายนะคะให้เราบิดปลายเท้าขวานะคะปลายเท้านะแบบนี้ต่อไป1 2 3เปิดส้นเท้าซ้ายพร้อมกับบิดปลายเท้าขวาออกปึ้มแค่นี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยพี่ไส้ก็จะใช้ปลายเท้าเห็นมั้ยคะส่วนไหนที่เราเปิดส้นเท้าเราจะใช้ปลายเท้าในการที่บิดถูกต้องมั้ยคะส่วนใดที่เราไม่ต้องใช้ส้นเท้าเราใช้กับปลายเท้าเราก็ใช้ส้นเท้าในการบิดปลายเท้าโอเคเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันจะอยู่ที่2ที่นะคะตอนที่เราบิดไปทางด้านขวาส้นเท้าขวาเนี่ยจะรองรับปลายเท้าขวาในการบิดไปแล้วปลายเท้าซ้ายมันจะรองรับส้นเท้าซ้ายแบบนี้เนื้อของสร้างปึ่มเก็บมาเนื้อของสร้างปึ่มเก็บมานะคะส่วนเราจะไปด้านซ้ายก็เหมือนเดิมค่ะ reverse นั่นก็คือกลับด้านนั่นก็คือเราจะบิดส้นเท้าขวานะคะเราเปิดส้นเท้าขวาโอเคบิดส้นเท้าโดยการที่น้ำหนักเราจะอยู่ปลายเท้านะคะปลายเท้าซ้ายเนี่ยเราก็จะบิดพร้อมกับส้นเท้าขวาเนื้อสองสร้างปึ่มแล้วก็มาเก็บใบรองสร้างปึ้งนะคะเห็นไหมคะน้ำหนักของพี่สร้อยเนี่ยน้ำหนักทางด้านขวาจะอยู่ปลายเท้าขวาน้ำหนักทางด้านซ้ายจะอยู่ส้นเท้าซ้ายเพราะเราต้องการน้ำหนักในการ
เอ็นไปทางด้านขวาหรือเอ็นไปทางด้านซ้ายโอเคคราวนี้เราจะทำด้านซ้ายไปขวาก่อนนั่นก็คือฮึบเก็บนะคะฮึบเก็บค่อยๆทำนะฮึบเก็บฮึบเก็บแบบนี้นะคะแล้วทริคของพิซซ่าก็คือเวลาที่เราบิดไปแล้วนะคะให้เราง้มเข่าเข้ามาแบบนี้นิดนึงเพื่อที่จะเสริมกำลังเวลาที่เราผลักเท้าออกไปก็คือบึ้มแบบนี้นะคะแล้วทริคของพิซซ่าที่สำคัญเลยก็คือถ้าใครที่เป็นบิ๊กเนอร์เนี่ยฝึกย่อไปก่อนก็ได้เวลาที่ย่อมันจะมีจังหวะที่แบบเราสามารถเปิดขูบเปิดขูบแบบนี้มันจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวแล้วก็เหมือนทำให้ท่ามันคงขึ้นนะคะคราวนี้เราจะมาโฟกัสจังหวะด้านล่างกันนะคะนั่นก็คือ1และ2และ3และนะคะเพราะฉะนั้นถ้า2จังหวะแรกอ่ะเราจะช้าก่อนนั่นก็คือ1 2หุบนะคะแล้วไป3 4หุบพอหลังจากนั้นเป็นและ5และ6โอเคเวลาที่เข้าจังหวะเพลงก็คือบอมชิกิบอมชิกิชิเพราะฉะนั้นสังเกตมั้ยคะพี่ซ่าจะมีแอนอยู่นิดนึงเหมือนซ้ําบอมชิกิบอมแอนชิกแอนชิกิบอมบอมนะคะพอบอมครั้งที่4เนี่ยก็คือกระโดดขึ้นมาเลยเนาะเอาใหม่นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสับเปลี่ยนจากช้าไปเร็วอะค่ะมันจะมีแอนเข้ามาเพราะฉะนั้นอีคำว่าแอนนี่แหละค่ะพี่ซ่าจะหุบเข่าเราสังเกตดูดีๆนะคะในระหว่างซ้ํา bom chicke bom and เห็นมั้ยคะเร็วแอนเร็วแอนบอมโดดบอมนะคะแค่นี้เองใครที่เป็น professional dancer หรือเต้นเป็นอยู่แล้วนะคะก็จะรู้ว่าน้องกรีนเนี่ยเขาก็จะก้าวขามาเลยนะคะก็จะมีการก้าวแบบนี้เยอะมากๆนั่นก็คือบอมชิกิบอมเห็นไหมคะส่วนคนที่ยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคือทำไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็คือว่าไปทางด้านซ้ายแล้วก็ขวาแบบนี้ก่อนนะคะแต่ว่าใครที่เป็น professional dancer เนี่ยเราสามารถใช้หัวไหล่ในการที่แทงขึ้นไปพร้อมกับเปิดส้นเท้าขวาอย่างนี้ได้เลยโอเคหนึ่งสองสามบอมนะคะคราวนี้ชิกเกิดบอมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะก้าวขาขวาแล้วหุบแล้วขาซ้ายมันจะยากนะคะคราวนี้ใครที่ทำไม่เป็นก็เป็นซ้ายและขวาแค่นี้ก่อนนะคะคราวนี้เวลาที่เรารวมทั้งมือและขานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนั่นก็คือฮึบแอนบีบ็อกซ์นะคะก็คือขวาซ้ายคราวนี้เราจะก้าวขาขวามาเลยค่ะก็เป็นบอมนะคะชิกเกิดบอมเห็นไหมคะจบขาซ้ายแล้วก็จบไหล่ซ้ายนะคะคราวนี้มันก็จะเป็นชิกเกิดชิกเกิดคราวนี้บอมบอมก็คือบอมบอมแบบนี้นะคะบอมบอมนะคะโอเคคราวนี้บอมบอมบอมครั้งที่1เรายังไม่โดดนะคะพอบอมครั้งที่2ก็คือโดดแบบนี้เลยบอมบอมแบบนี้นะคะคราวนี้ใหม่นะคะ1 2 3เป็นบีทบ็อกซ์นะคะแล้วเป็นบอมชิกเกิดบอมชิกเกิดชิกเกิดบอมบอมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราทำแบบนี้ค่ะand one นะคะนั่นก็คือหมุนฮึบ and นะคะแล้วข้อศอกก็จะเป็น90องศาแบบนี้เลยนะคะพอเราโดดเสร็จเราก็จะมาท่านี้เลยนะคะแต่บางคนที่เป็นแดนเซอร์หรือเป็น professional dancer นะคะเวลาที่เขาโดดเสร็จเขาก็จะมาแลนดิ้งตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะย่ำขาขวานะคะเพื่อที่จะกระโดดขาซ้ายขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าท่าเชื่อมนะคะส่วนคนที่เป็น beginner เนี่ยก็คือบอมบอมชิกเกิดบอมแค่ยืนตรงๆก่อนนะคะแล้วก็ยืนตรงฮึบ and 1 and 1นะคะand 1เพราะฉะนั้นเวลาที่เราหมุนแบบนี้หมุนไปข้างหน้าเนาะ2ครั้ง1แล้วฮิต2แบบนี้ค่ะขอใหม่นะคะ1 2 3 bomb chick bomb chick chick bomb bomb chick bomb เห็นไหมคะคราวนี้พอหลังจากนั้นมันก็จะเป็น everywhere go นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้1และ2คราวนี้3นะคะก็ให้ก้าวขาซ้ายนะคะ3แล้วคราวนี้ปาด4ให้เหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยแอนเฮ้ยอย่างเงี้ยแต่บางคนนะบางเมนนะเขาก็จะไปแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าพี่ซ่าก็จะขอเป็นทำแบบนี้ฮึบแอนฮึบแล้วใช้ศอกใช้ศอกเสร็จแล้วเราก็ใช้มือแบบนี้เลยนะคะขอใหม่1และ2ย่ำ3แล้วก้าวขาขวา4แล้วหลังจากนั้นเรามาเก็บแอน5 6แล้วก็เป็น7 8นั่นก็คือบีทบ็อกซ์นะคะท่านี้นะคะใครจะยืนแบบไหนก็ได้นะคะพี่ซ้อยถนัดแต่ว่าเหมือนเราดูในกล้องกันเนาะแล้วเราก็แบบประมาณอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นไลกะอย่างนี้นะคะก็คือว่ายืดแล้วก็หุบแบบนี้หรือใครจะแบบอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เมนของคนแต่ละคนนะคะแต่ของพี่ซ้อยก็จะแบบสะบัดออกแบบนี้แล้วก็เข้ามาเป็นแบบนี้นะคะสะบัดออกแล้วเป็นแบบนี้เนาะโอเคคราวนี้มาท่อนที่2กันนะคะ and a beat box คราวนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยคนที่เป็นเมนที่อยู่ตรงกลางอะค่ะเขาก็จะใช้ขาแบบนี้เหมือนเดิมนั่นก็คือทำแบบนี้แต่เราจะก้มนะคะนั่นก็คือฮึบแบบนี้อะคราวนี้ beginner เราจะพักเท้าก่อนการพักเท้าก็คือพักแค่นี้นะคะแต่ว่าเมนของคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะกำถูกต้องไหมคะอย่างเช่นน้องจีซองเนี่ยเขาก็จะกำนะคะหรือคนที่ไม่ได้เป็นเมนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะใช้มือจับไปตรงเป้าตรงนี้ค่ะแล้วมือข้างหลังเนี่ยก็จะเก็บเป็นแบบนี้เก็บแบบอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เขาจะเก็บคือจะเก็บอย่างเงี้ยเก็บเท่ๆนะทุกคนฮึบแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะคราวนี้พี่ซ้อยจะสอนแบบธรรมดาก่อนนั่นก็คือไม่มีมือนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็น beat box ใช่ไหมคะคราวนี้เราจะต้องสับขาให้ทันนะทุกคนไม่ว่าจะยืนอยู่ท่าไหนก็แล้วแต่เราจะต้องหักและบิดส้นไปลงแบบนี้ให้ได้นะคะ1 2 3บิดฮึบแบบนี้แล้วไหล่เราอ่ะจะเอ็นไปทางด้านซ้ายนิดนึงอ่ะแล้วมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะคะเอาใหม่1 2 3 1และให้ขึ้นมาแบบนี้เลยเอาใหม่1 2 3 1และคราวนี้มันจะเป็น
มันจะต๊อก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 อ่ะมันจะเป็น4ครั้งแล้วท่านี้เราก็จะใช้การกระตุกเข่าค่ะกระตุกเข่ากระตุกเข่าฝึกก่อนนะเวลากระตุกอย่ากระตุกไปข้างหน้านะคะกระตุกข้างกระตุกข้างให้เหมือนโขนแบบเนี้ยทุกคนงั้นก็คือปึ่มปึ่มแบบนี้ก่อนนะคะใครที่เป็น beginner ก็แค่แบบนี้ก่อนนะคะใครที่เป็น professional เนี่ยก็จะสามารถทำการเลื้อยแบบนี้ได้ด้วยก่อนไหมคือแบบเนี้ยทุกคนแต่คราวนี้เวลามันนับก็คือ1 2นะคะคราวนี้ไหล่3 4ก็คือขวาซ้ายนะคะแต่คราวนี้ไหล่มันจะมาพร้อมกับหน้าด้วยปึ่มปึ่มแบบนี้1 23 4แบบนี้เลยนะคะมือก็เก็บไว้หรือจะกำไว้ก็แล้วแต่เนมของเรานะคะ1 2 3ก็จะเป็น1และ2และ3และนะคะคราวนี้หลังจากนั้นเราก็จะเป็นและแบบนี้เลยก็4อะค่ะคราวนี้มาและนะคะท่านี้เนี่ยเท่าที่พี่สร้อยดูแล้วว่าเขาก็จะแค่เคาะอย่างเดียวบางคนอาจจะทำเหมือนน้องมาร์คน้องมาร์คเขาก็จะมีแบบการแบบเหมือนปัดเข่าอย่างเงี้ยพี่สร้อยไม่มั่นใจเนาะมันคล้ายกับว่าทำแบบเนี้ยแล้วก็แบบอย่างเงี้ยเนาะแต่พี่สร้อยจะสอนแบบแค่นี้นะคะเพื่อให้มันง่ายมากขึ้นเนาะก็มันจะเป็นปาดเก็บแบบนี้นะคะแล้วเอ็นสอบไปทางด้านขวาเพื่อที่จะใช้เท้าซ้ายนะคะกระทุ้งกึ๊บๆแบบนี้นะคะขอใหม่1 2 3บอมชิกกะต๊อก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 บอมชิกกะบอมอะไรประมาณอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะนั่นก็คือ and beat box คราวนี้เราก็จะลงแบบนี้แหละค่ะบอมชิกกะต๊อก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 บอมชิกกะบอมนะคะพอฮึบ and ฮึบเสร็จเราก็จะเอาขาซ้ายมาเก็บนะคะแล้วก็ย่ำขาขวาเพื่อแดบพูดง่ายก็คือว่ามันจะเป็นซ้ายแตก2ครั้งย่ำซ้ายเก็บแล้วก็มาแดบด้านขวาก็คือเหมือนเอาขาขวามาเป็นแบบนี้หรือจะจิ้มแล้วแต่เมนของเรานะคะแต่พี่ซ้อยก็จะขอทำแบบปึ้งแบบนี้เหมือนเราแดบแบบนี้เราจะแดบแบบนี้ก็ได้แต่พี่ซ้อยขอแดบแบบเป็นการช่วงลงนะคะแล้วก็กระตุกไหล่ขวาขึ้นแบบนี้แล้วกันนะคะให้เหมือนจะมีมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะคราวนี้ขอย้ำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เป็นเมนตรงกลางโดยเฉพาะน้องจีซองแล้วก็พี่มาร์คนะคะเขาก็จะทำแบบนี้ค่ะนั่นก็คือแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วคราวนี้เขาก็จะใช้นิ้วชี้ของมือขวาค่ะในการที่เหมือนนาวิเกตเหมือนชี้ไปขวาซ้ายคราวนี้มันก็จะเป็นขวาซ้ายเหมือนน้องจีซองคือขวาซ้ายเนาะมันแล้วแต่คนนะคะแล้วก็ค่อยมาแอนบอมบอมบอมปาบอย่างนี้เลยเนาะมันก็แล้วแต่คนนะคะอย่างพี่มาร์คเนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้แล้วก็ฮึบแอนแล้วก็เป็นแค่ไหล่ฮึบแอนแค่นี้นะคะส่วนคนหนึ่งก็เป็นฮึบแอนแล้วก็เป็นคอแล้วก็ไหล่แอนอย่างนี้นะคะแต่จังหวะนี้เร็วนะคะต้องให้ระวังนะคะคราวนี้เดี๋ยวพี่ซ้อยจะนับจังหวะให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ลองปรับไปใช้กันนะคะอาจจะมีผิดมีถูกบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์ขึ้นมานะคะแล้วก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องพี่ซ้อยด้วยนะคะพี่ซ้อยจะลองทำเพลงให้ดูนะคะพร้อมกับเข้าจังหวะให้เลยนะคะเวลาที่นับจังหวะนี่มันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าจะขอทำเพลงก่อนเนาะคราวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนั่นก็คือ everywhere go bring the beat box boom chick it boom and chickAnd chick a boom boom, chick a boom. Everywhere go, bring the big box. Boom chick a, chick a chick a boom boom, chick a boom. Everywhere go, bring the big box. Okay.